ตาปะละจะคะชาติกาเทเสตุ ธัมมังอนุกัมปิมังปะชัง Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa ขอกราบนมัสการ หลวงปู่สังวานเขมโก หลวงพ่อสนองกตปุญโญ แล้วก็กราบแก่พระครูสมุไพเรนสิริวัฒโนพร้อมทั้งครูบาอาจารย์พระมหาเถรานุเถระทุกรูปแล้วขอเจริญสุขกับญาติโยมทุกท่านทุกคนต่อไปก็เป็นโอกาสฟังธรรมแล้วก็ปฏิบัติธรรมไปพร้อมกันนั่งในท่าของความสงบกายสงบใจตั้งสติน้อมจิตทำความรู้ที่ลมหายใจของเรา หายใจเข้าก็รู้ชัดหายใจออกก็รู้ชัดรู้ลักษณะลมเข้าลมออกของตัวเองว่าลมหายใจเข้าออกของเรามีลักษณะอย่างไรหายใจสั้นหายใจยาวหายใจหยาบหายใจละเอียดหายใจเบาหายใจสบายทำความรู้อยู่กับลมหายใจเข้านึกพูดหายใจออกนึกโทนึกไว้ในใจพูดลมเข้าโทลมออกใจของเราจะได้สงบ เมื่อใจของเราสงบแล้วใจของเราก็เป็นบุญเป็นกุศลวันนี้เราตั้งใจมาสร้างบุญสร้างกุศลของเราโดยการถวายศีลปฏิบัติธรรมสติการที่เราตั้งใจมาก็ถือว่าเรามีความศรัทธาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าศรัทธาในคำสอนที่พระองค์ทรงนำมาชี้แจงแสดงให้พวกเราได้รับทราบได้รับรู้ได้นำไปประพฤติปฏิบัติเพื่อเป็นประโยชน์ประโยชน์นี้เป็นประโยชน์ของเราทุกๆคนเพราะคำสอนที่พระองค์ทรงสอนที่พระองค์ตรัสรู้นั้นมาจากชีวิตจริงของทุกคนฉะนั้นถ้าเราศึกษาธรรมะก็เหมือนกับศึกษาชีวิตของเราตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ ว่าการเริ่มต้นของชีวิตเป็นมาอย่างไรการดำรงอยู่การแตกดับเราก็กำหนดทำความรู้เมื่อเราทำความรู้ทำความเข้าใจอย่างท่องแท้เราก็จะได้ไม่สงสัยในการเกิดในการแก่ในการเจ็บในการตายในภพในชาติในวัฏฏะเมื่อเราไม่สงสัยแล้วเราก็เป็นผู้ออกจากวัฏฏะ คือความเวียนว่ายตายเกิดฉะนั้นสิ่งเหล่านี้จึงเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนที่ได้เข้ามาศึกษาเข้ามาทำหน้าที่ของชาวพุทธที่ถูกต้องเป็นสัมมาทิฏฐิละมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดเห็นว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเพราะสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ของเราเราเอาไปไม่ได้ไม่จีรังยั่งยืน ไม่สามารถที่จะจับต้องได้ผลสุดท้ายก็มีการแตกสลายสูญโยว่างเปล่าจากความหมายแห่งความเป็นตัวตนเราก็ไม่ใช่เขาก็ไม่ใช่เป็นสักแต่ว่าธาตุดินน้ำลมไฟมีวิญญาณธาตุคือธาตุรู้มาอาศัยอยู่ผลสุดท้ายก็แตกสลายกลายเป็นธาตุดังเดิมตอนเรามาก็ไม่มีอะไรมีธาตุมาในท้องพ่อท้องแม่มากำเนิดเกิดมา ก็มีวิญญาณมาอาศัยอยู่พอตอนไปก็วิญญาณก็ออกจากร่างก็กลับไปสู่สภาพเดิมเป็นธาตุดินน้ำลมไฟไม่เหลืออะไรเลยเราก็ต้องพิจารณาเห็นความจริงของชีวิต
เพราะเราอยู่ด้วยความจริงนี้ความจริงไม่ได้นี้ความแก่นี้ความเจ็บนี้ความตายไม่สามารถจะหนีได้ทุกคนต้องประสบพบกับสิ่งเหล่านี้แต่คนที่มีสติมีปัญญาศึกษาธรรมะก็สามารถกำหนดรู้กำหนดเห็นทำความเข้าใจเมื่อความแก่มาเยือนเมื่อความเจ็บมาเยือนเมื่อความตายมาถึง ก็ไม่สะดุ้งหวาดกลัวไม่กลัวภัยเหล่านี้เห็นภัยเห็นโทษเห็นทุกข์ของมันแล้วก็ดำริที่จะออกจากทุกข์นั้นดำริจากการเกิดการแก่การเจ็บการตายเพราะมันเป็นภัยของสัตว์ทั้งหลาย มาเป็นภัยเราก็ไม่ควรให้มันลดน้อยถอยลง ไม่เห็นทุกข์เห็นโทษในการเกิดมาก็มีแต่ความทุกข์นั่งก็ทุกข์เดินก็ทุกข์นอนก็ทุกข์กินก็ทุกข์หิวก็ทุกข์หนาวก็ทุกข์ร้อนก็ทุกข์ไม่มีเวลาใดเลยที่มีความสุขเดินเดินนั่งนอนกินดื่มขับถ่ายเนี่ยเพื่อบรรเทาทุกข์ทั้งนั้นเลยอยู่กับความทุกข์ทุกข์มันบีบคั้นเราต้องทุรนทุรายขวนขวายหากินหาอยู่หนาวก็ต้องหาผ้าห่มร้อนก็ต้องหาพัดลม อยู่ก็ต้องหาข้าวหาน้ำป่วยก็ต้องหาอยู่หายาหาหมอหาทำไมเพื่อบรรเทาทุกข์ที่มันบีบคั้นสภาวะร่างกายของเราเนี่ยมันอยู่ด้วยความทุกข์ตลอดเวลาถ้าเราเห็นใช้สติใช้ปัญญาที่เรามีเนี่ยเพียรสร้างบ่อยๆคือตัวรู้เพียรทำให้เกิดขึ้นสมาธิ พิจารณาให้เกิดปัญญาเกิดญาณเครื่องรู้รู้ความเป็นจริงรู้ว่าอนิจจังคือความไม่เที่ยงปรากฏทุกข์ก็เกิดขึ้นจากความไม่เที่ยงเพราะไม่ใช่ตัวตนเราบังคับไม่ได้ว่านั่งแล้วอย่าปวดยืนแล้วอย่าเมื่อยอย่าหนาวอย่าร้อนอย่าหิวอย่ากระหายอย่าแก่อย่าเจ็บอย่าตายอย่าจากโลกนี้ไปเราไม่มีสิทธิ์ ไม่มีสิทธิ์ออกคำสั่งไม่มีสิทธิ์ที่จะไปบังคับว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นจะต้องเป็นอย่างนี้เพราะเราไม่ใช่เจ้าของนี่คือความเป็นจริงที่พุทธเจ้าทรงสอนให้เราพิจารณาเห็นบ่อยๆนั่งเห็นเดินเห็นกินเห็นนอนเห็นทำอะไรก็เห็นงั้นกายนี่จึงเป็นฐานที่ตั้งของสติกายของเราตั้งแต่เบื้องบนปลายผมจนถึงเบื้องล่างคือปลายเท้ามีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบ ถ้าเราออกกายนี้เป็นฐานที่ตั้งของสติเอาจิตมาไว้ในกายนี้นี่แหละหน้าที่ที่จะทำให้เรามีความรู้มีความเข้าใจไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนมันจะเป็นเพศหญิงเพศชายก็สามารถที่จะกำหนดรู้กำหนดดูกำหนดเห็นให้เกิดสติเกิดสมาธิเกิดปัญญาขึ้นได้ นั้นสิ่งเหล่านี้เองเราต้องพยายามฝึกฝนอบรมวัดเป็นสถานที่รวมรวมอะไรรวมในการประพฤติปฏิบัติอยู่บ้านเรามีภาระหน้าที่มากมายอันนั้นก็ของเราไอ้นี่ก็ของเราเรายึดเราติดไว้มากมายเห็นแล้วมันปล่อยวางไม่ได้มันละไม่ได้มันอดยึดอดติดไม่ได้ เมื่อมีความยึดติดการปล่อยวางก็ไม่เกิดขึ้นจะนั่งก็นั่งไม่สะดวกจะนอนก็นอนไม่สะดวกจะสวดมนต์ภาวนาก็ไม่สะดวกเรื่องราวต่างๆมันคอยมันรู้มันเห็นอยู่ตลอดเวลามันเข้ามาให้เราปรุงแต่งคิดนึกวุ่นวายแต่วัดนี่เป็นศูนย์รวมมาแล้วก็ไม่มีบ้านไม่มีครอบไม่มีครัวมีแต่ตัวคนเดียว ต่างคนต่างมามาเพื่ออะไรมาเพื่อฝึกฝนเองไม่ใช่มาจับผิดคนอื่นการปฏิบัติคือจับผิดตัวเองที่มันคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีอะไรที่มันไม่ดีเนี่ยที่มาเกิดขึ้นภายในกายในใจเนี่ย เราต้องพยายามกำจัดออกไปความโลภเป็นสิ่งที่ไม่ดีความโกรธเป็นสิ่งที่ไม่ดีความหลงเป็นสิ่งที่ไม่ดีต้องค้นหาให้เจอเมื่อเจอสิ่งที่ไม่ดีแล้วกำจัดออกไป
ไม่ให้มันฝังอยู่ในใจของตัวเองไม่ให้เข้ามาอยู่ในใจของเราเราจะได้เป็นคนใจดีถ้าเป็นคนใจดีอะไรก็ดีพูดก็ดีทำก็ดีนี่แหละเขาเรียกว่าใจมันดีแล้วทุกอย่างก็ดีไปหมดนั้นคนเราก็ต้องมาฝึกฝนอบรมจู่ๆจะให้มันดีมันคงดีไม่ได้ถ้าเราไม่มีความเพียรไม่มีความพยายามไม่มีขันติ มันไม่สำเร็จนั้นการมาวัดเนี่ยก็ต้องมาฝึกฝนอบรมจึงไม่ได้มุ่งเน้นไปที่ฐานที่ศีลแต่เป็นภาพรวมว่าทั้งฐานทั้งศีลนั้นเป็นพื้นเป็นฐานเหมือนบ้านนะถ้าไม่มีพื้นไม่มีฐานหลังคามันก็อยู่ไม่ได้คุ้มแดดคุ้มฝนไม่ได้เพราะฐานมันไม่ดีมันก็พังมันก็เสียหายถ้าฐานศีลก็เป็นฐาน ฐานของการประพฤติปฏิบัติการทำความดีฐานคือการให้การเสียสละการแบ่งปันขจัดความโลภขจัดความตระหนี่ไม่เห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ได้สังคมก็มีความสุขครอบครัวก็มีความสุขตัวเองก็มีความสุขศีลคือการสำรวมกายสำรวมวาจาไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่โกหกไม่ดื่มสุราเมรัยละเว้นอบายมุข ทั้งกายทั้งวาจาเนี่ยถ้ามีศีลแล้วก็ตั้งตนอยู่ในความดีมีการประพฤติดีทั้งกายทั้งวาจาแต่ใจนั้นต้องอาศัยสติอาศัยสมาธิอาศัยปัญญาเข้าไปควบคุมเข้าไปรู้เข้าไปเห็นเข้าไปชำระล้างสิ่งที่ไม่ดีออกไปจากใจใจดวงนี้เอาอะไรมาล้างไม่ได้เอาผงซักฟอกเอาสบู่ เอาสิ่งต่างๆมาขจัดไม่ได้ต้องอาศัยสติอาศัยสมาธิอาศัยปัญญาเข้าไปรู้เข้าไปเห็นแล้วก็ชำระทุกวันทุกวันคอยขัดคอยถูคอยเอาออกสิ่งที่ไม่ดีคิดไม่ดีก็พยายามเอาออกไปไม่ให้มันคิดซ้ำๆพยายามรู้ความคิดตัวเองพอเห็นบ่อยๆมันรู้บ่อยๆมันก็เท่าทันความคิดของตัวเองเห็นความคิดตัวเองคิดปั๊บก็รู้ปุ๊บ รู้แล้วก็ละมีปัญญาก็ไปละรู้แล้วก็ละรู้แล้วก็วางรู้แล้วก็ปล่อยจิตใจของเราก็ขาวสะอาดขาวขึ้นทุกวันทุกวันนะไม่มีอะไรเข้ามาเจือปนให้มันสกปรกเศร้าหมองขุ่นมัวนี่แหละที่พระเจ้าทรงสอนว่าเรามาชำระใจตัวเองด้วยการประพฤติปฏิบัติอย่างอื่นไม่สามารถชำระได้ ถ้าคนเราทั้งหลายก็มุ่งเน้นไปที่อย่างอื่นเสื้อผ้าอาภรณ์ประดับตกแต่งกันสวยงามแต่จิตใจตัวเองเนี่ยไม่เคยประดับไม่เอาทานไม่เอาศีลไม่เอาภาวนาเข้าไปประดับแต่งใจของตัวเองให้ใจมันขาวให้ใจมันสะอาดให้ใจมันสะจากปราศจากความโลภความโกรธความหลง เราไม่เคยไปแต่งมันเลยไม่เคยดูไม่เคยเห็นเราก็ไม่สามารถที่ทำให้ใจของเรานั้นใสสะอาดใจก็เศร้าหมองขุ่นมัวเร่าร้อนอยู่ตลอดวันตลอดคืนนั่งที่ไหนก็เร่าร้อนที่นั่นเดินที่ไหนก็วุ่นวายที่นั่นกินที่ไหนก็วุ่นวายไปหมดเพราะใจมันมีแต่ความคิดนึกปรุงแต่งเดี๋ยวเรื่องเก่าเดี๋ยวเรื่องใหม่เดี๋ยวเรื่องคนนั้นเดี๋ยวเรื่องคนนี้ มันวุ่นวายไปหมดเพราะเราเลยเพราะเราไม่ชำระล้างใจของตัวเองสติไม่มีสมาธิไม่มาปัญญาไม่เกิดจะอะไรไปชำระไปขัดไปถูไปทำใจดวงนี้ให้ขาวสะอาดฉะนั้นเราต้องพยายามฝึกฝนผลที่ได้ก็คือความสุขใจสบายใจเบาใจนั่งที่ไหนก็เบา ใจเบากายเบาคนมีบุญบุญทำให้ใจสบายบุญทำให้ใจเบาบุญทำให้ใจสะอาดนั้นสิ่งเหล่านี้เราต้องเพิ่มพูนทำด้วยตัวเองใครก็มาทำให้เราไม่ได้ใครก็มาทำแทนเราไม่ได้เราก็ไปทำแทนใครไม่ได้ของใครของมันต้องชำระเอาเองอาศัยศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใส อาศัยการฝึกฝนอบรมมีศรัทธาแล้วก็น้อมนำไปประพฤติปฏิบัติเอาคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ที่พระองค์ทรงสอนว่าทานศีลภาวนาทานต้องมีศีลต้องดีภาวนาต้องขยันขยันสวดมนต์ขยันปฏิบัติสติเราก็ต้องฝึกฝนให้เกิดขึ้นคนเรานี่ส่วนใหญ่ก็ขาดสตินั่งไม่รู้เดินไม่รู้นอนไม่รู้กินไม่รู้คิดนึกอะไรไม่รู้เรื่องเลยถ้าเราไม่ฝึกสติ ปล่อยจิตปล่อยใจคิดจนเคยตัวนั่งที่ไหนก็คิดเดินที่ไหนก็คิดนอนที่ไหนก็คิดผลสุดท้ายก็ตกอยู่ตามหน้าของความคิดแล้วกลายเป็นคนเขาเรียกว่ากลายเป็นความเครียดที่สะสมคิดมากก็เครียดมากทุกข์มากสะสมความคิดเอาไว้เรื่องเก่าเรื่องใหม่เรื่องดีเรื่องไม่ดีสะสมไว้หมด ในของไม่ดีไม่เคยเอาออกเลยมีแต่สะสมมันไปทุกวันทุกวันนี่เขาเรียกว่าเราไม่ฉลาดในการที่จะทำใจตัวเองให้เบาให้สบายใจที่เบาใจที่สบายเป็นใจที่มีความสุขทุกคนต้องการความสุขไม่ต้องการความทุกข์แต่วิธีทำเราไม่ได้ทำตามที่พุทธเจ้าทรงชี้ทรงสอน เราทำตามใจตัวเองก็ทำตามกิเลสทำตามอำนาจของความคิดนึกความอยากอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากมีอยากได้พอความอยากเกิดขึ้นก็สนองความอยากของตัวเองนั่นเขาเรียกว่าทำตามกระแสของความอยากความอยากเป็นที่มาของความทุกข์มันสะสมทุกข์ฉะนั้นเราต้องพยายามขจัดความอยากของตัวเอง ขจัดยังไงเราก็ต้องพยายามกำหนดรู้ใจตัวเองมันอยากก็ไม่ทำตามมันมันคิดจะทำอะไรก็เฉยไว้รู้ว่ามันคิดแต่ไม่ทำตามมันดูความคิดเห็นความคิดของตัวเองนั่งก็เห็นมันคิดอะไรก็รู้คิดดีก็รู้คิดชั่วก็รู้คิดเรื่องบุญก็รู้คิดเรื่องบาปก็รู้ถ้ามีตัวรู้บ่อยๆเนี่ยมันจะทำความเข้าใจว่าเราคิดอะไร นั่นมันทำความเข้าใจและความคิดมันก็หยุดมาคิดได้ไม่นานพอตัวรู้มันเข้าไปรู้แล้วความคิดก็หยุดมันหยุดคิดหยุดปรุงหยุดแต่งไม่งั้นมันเพ้อฝันนะมันคนนอนฝันนะมันปรุงแต่งเดี๋ยวเรื่องนั้นจบเรื่องนี้เกิดเรื่องนั้นไปเรื่องนั้นมามันไม่มีที่สิ้นสุดมันปรุงแต่งตลอดมาละครนะจบเรื่องนี้ก็มีเรื่องใหม่ เพราะอะไรเพราะเราคิดไม่หยุดปรุงแต่งมันอยากแสดงเป็นตัวนั้นอยากแสดงเป็นตัวนี้ผลสุดท้ายก็ไม่หยุดไม่หยุดการแสดงมันก็เหนื่อยแสดงเป็นตัวไหนก็เหนื่อยถ้าเราเป็นคนดูเนี่ยเรานั่งดูแล้วก็พิจารณาไปพิจารณาไปแล้วคนนั้นก็แสดงอย่างนั้นดีแสดงอย่างนั้นไม่ดี คนดูก็ต้องใช้สติใช้ปัญญาดูแล้วก็พยายามพิจารณาน้อมก็มาดูตัวเองว่าเรามีไหมไอ้คนที่ดีๆน่ะมันมีอยู่ในใจไหมเราเคยเป็นคนดีไหมคนชั่วเราเคยเป็นไหมเคยมีไหมเราก็กำหนดรู้ที่ตัวเราถ้าคนเราทั้งหลายไม่ค่อยดูตัวเองไม่ค่อยเห็นตัวเองหลับตาแล้วเห็นตัวเองก็ไม่เห็น ครูบาอาจารย์ก็สอนว่าหลับตาเห็นตัวเองนะลืมตาเห็นตัวเองนะเราไม่สามารถเห็นตัวเองได้เลยหลับก็ไม่เห็นว่าตัวเองหน้าตาเป็นอย่างไรรูปร่างเป็นอย่างไรผมอย่างไรตาอย่างไรคิ้วอย่างไรฟันอย่างไรปากอย่างไรจมูกอย่างไรจำไม่ได้ลืมตาก็ไม่เห็นหลับตาก็ไม่เห็นถ้าเราไม่ฝึกไว้เนี่ยมาเห็นอะไรเลย เห็นแต่ข้างนอกข้างในไม่เห็นเห็นแต่คนอื่นท่านพุทธเจ้าจึงสอนให้เราโอปัญญิโกน้อมมาดูกายดูใจของเราเนี่ยเราจะเห็นความเป็นจริงความจริงอยู่ที่ตัวเรานี่แหละไม่ต้องไปดูคนอื่นเราพยายามเห็นตัวเองบ่อยๆรู้จักตัวเองบ่อยๆศึกษาตัวเองว่าทำไมเราถึงโลภความโลภเกิดขึ้นมาเนี่ย
พอมันโลภปัญญาขึ้นมาเนี่ยมันทุกข์ไหมมันต้องดิ้นรนไหมต้องกระเสือกกระสนดิ้นรนหาสนองความอยากความต้องการอยากได้รูปอยากได้เสียงอยากได้กลิ่นอยากได้รสอยากได้สัมผัสต้องวิ่งหาหามาแล้วเป็นทุกข์ไหมเป็นได้ก็เป็นทุกข์ไม่ได้ก็เป็นทุกข์ ได้มาเป็นทุกข์อย่างไรกลัวมันจะจากเราไปกลัวมันจะจากเราไปมันเราอยากมีครอบครัวอยากมีสามีอยากมีภรรยาอยากมีลูกใหม่ๆก็ไขว่คว้าหาก็เป็นทุกข์ได้มาก็เป็นทุกข์อีกกลัวมันจะจากเราไปกลัวเราจะจากมันไปตกอยู่ใต้อำนาจของความทุกข์ทั้งอยากและไม่อยากต้องดับให้หมดความอยากก็ต้องดับ เพราะฉะนั้นคนเราเนี่ยมันสนองความอยากไม่มีที่สิ้นสุดที่พระเจ้าตรัสไว้ตัณหาไม่มีที่สิ้นสุดแม่น้ำลำคลองยังถมให้เต็มได้ในฤดูแล้งถมมันก็เต็มแต่ตัณหาของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายนี่อะไรมาถมก็ไม่เต็มยิ่งถมยิ่งลึกยิ่งถมยิ่งมหาศาลไม่มีที่สิ้นสุดความต้องการความอยาก มันต้องละต้องพยายามเข้าไปรู้เข้าไปเห็น อาศัยตัวพอนะพอมีพอกินพออยู่พอใช้ไม่ต้องดิ้นรนมากดิ้นรนก็เป็นทุกข์แสวงหาก็เป็นทุกข์ในหลวงเอามาใช้เศรษฐกิจพอเพียงก็เอาคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยมาใช้ คำว่าพอเพียงก็หมายถึงว่าสมถะหรือคุณธรรมสันโดษความสันโดษในพุทธศาสนาคือสันโดษยินดีตามที่ตัวเองมีตามที่ตัวเองได้พอใจตัวเองมีร้อยหนึ่งก็พอใจในร้อยของตัวเองไม่ทะเยอทะยานมากกว่านั้นไม่ขนขวายมากกว่านั้น แต่คนเรามันไม่พอมีร้อยก็ไม่พอมีล้านก็ไม่พอไอ้ความไม่พอนี่แหละมันทําให้เราต้องขนขวายต้องพยายามแสวงหายื้อแย่งกันมันนํามาซึ่งความทุกข์ความทุกข์นี่ไม่มีใครสร้างตัวเราเองเป็นผู้สร้างขึ้นมาปรุงแต่งมันขึ้นมาเห็นเขามีอยากมีเห็นเขาเป็นอยากเป็นเห็นเขามียศก็อยากมียศเหมือนเขาอยาก เป็นเขามีบ้านโตๆใหญ่ๆก็อยากมีเหมือนเขาให้ความอยากนี่แหละกระเสือกกระสนดิ้นรนบางคนเป็นหนี้เป็นสินทนสุดท้ายตัวเองก็ไปไม่รอดทุกข์แล้วทุกข์อีกนี่เพราะอะไรเพราะสนองความต้องการสนองความอยากความอยากมันเป็นทุกข์เราไม่รู้ทันมันเราไม่สามารถยับยั้งมันได้ มันก็พาเราไปสู่ความทุกข์ท่านพุทธเจ้าจึงสอนให้เราเป็นผู้รู้มาวัดก็มาฝึกตัวรู้สวดมนต์นั่งสมาธิเดินจงกรมนะมีเวลาว่างวันหยุดวันเสาร์เราก็มาพักผ่อนทางด้านจิตใจมาวัดมาถือศีลอุโบสถบ้างถือศีล8บ้างถือศีล5บ้างตามกำลังถ้ามีกำลังมากก็ สามารถถือศีลให้สูงกว่าศีล5ออกจากบ้านจะเคลื่อนมาประพฤติพรหมจรรย์เป็นนิสัยเป็นบารมีเนกขัมมะบารมีในการสะสมที่จะไปสู่มรรคผลนิพพานสู่ความดับทุกข์ถ้าอยู่บ้านมันดับทุกข์ไม่ได้มันก็วนเวียนอยู่กับทุกข์นั่นแหละเดี๋ยวลูกเดี๋ยวหลานเดี๋ยวสามีเดี๋ยวภรรยา วนเวียนอยู่อย่างนั้นไปไหนไม่ได้ก็ออกมาจากบ้านจากเรือนมาแสวงหาการประพฤติปฏิบัติพรหมจรรย์นะมาอยู่ตัวคนเดียวฝึกอยู่ตัวคนเดียวนะนึกว่าเราอยู่คนเดียวไม่มีใครกายเดียวจิตเดียวทำให้กายกับจิตเนี่ยเป็นหนึ่งเป็นเอกคตาจิตจิตเป็นหนึ่งแล้วไม่วุ่นวายไม่เป็นสอง
ไม่มีอารมณ์ภายนอกเข้ามาทำให้จิตใจวุ่นวายมีแต่อารมณ์ของความว่างมีแต่อารมณ์ของความสงบก็เราฝึกฝนการประพฤติปฏิบัติสวดมนต์นั่งสมาธิเดินจงกรมฝักใฝ่อยู่กับกองบุญกองกุศลจิตไว้เฉพาะกายของเราไม่ส่งจิตออกนอก ไม่ไปดูคนนั้นไม่ไปเห็นคนนี้ไม่ไปตำหนิคนนั้นไม่ไปว่าคนนี้จิตพวกนั้นเราไม่นำออกให้มันอยู่ภายในนี้ให้มันติตัวเองเห็นตัวเองที่มันคิดไม่ดีมันพูดไม่ดีมันทำไม่ดีกินแล้วมันยังขาดสตินั่งยังขาดสตินอนยังขาดสตินี่ติตัวเองว่าตัวเองสอนตัวเองนี่แหละ มันจะได้ประโยชน์ถ้าว่าคนอื่นไม่ได้ประโยชน์เกิดโทษถ้าว่าตัวเองได้เนี่ยมันมีประโยชน์พระเจ้าจึงสอนให้ดูตัวเองเห็นตัวเองไม่เห็นคนอื่นถ้าเราทำได้อย่างนี้ชีวิตของเราก็จะพบหนทางแห่งความสุขแห่งความเจริญคนที่เห็นตัวเองบ่อยๆเนี่ยมันจะรู้จุดบกพร่องของตัวเองคนเรามันไม่เห็นตัวเอง เมื่อไม่เห็นตัวเองก็เข้าใจว่าตัวเองเก่งตัวเองฉลาดใครว่าไม่ได้ใครแตะไม่ได้ใครเตือนไม่ได้มีอีโก้มีตัวมีตนขึ้นมานี่เขาเรียกว่าเราไม่พัฒนาจิตของตัวเองคนประเภทนี้ไม่มีใครว่าได้สอนได้พุทธเจ้าก็ไม่สอนเดินหลีกไปพระองค์เดินหลีกไปรู้ว่าบุคคลนี้สอนไม่ได้ อีโก้มันสูงตัวตนมันสูงไม่ฟังใครไม่เชื่อใครใครติก็ไม่ได้ใครว่าก็ไม่ได้ใครบอกก็ไม่ได้อติเพื่อก่อไม่ใช่ติไม่ใช่ติเพื่อทำลายมันครูบาอาจารย์ท่านว่าลูกศิษย์ท่านติเพื่อก่อไม่ติเพื่อทำลาย คนที่ติเพื่อทำลายติให้เสียหายคือคนที่ใส่ร้ายเขาว่าร้ายเขาคนอิจฉาเขาอันนั้นพวกนั้นจะติเพื่อทำลายแต่ครูบาอาจารย์พ่อแม่ติลูกติหลานติเพื่อก่อติติงติให้คิดติให้ได้ปัญญาถ้าฟังแล้วก็เกิดปัญญานั้น สมัยพุทธกาลสมัยพุทธเจ้าเนี่ยถ้าครูบาอาจารย์ตินี่พระภิกษุรูปนั้นถือว่าเป็นผู้มีบุญมากนะเพราะอะไรเพราะตัวเองย่อมไม่รู้พระครูบาอาจารย์ชี้ทางให้เนี่ยทางสว่างมาคอยพูดคอยสอนเนี่ยแสดงว่าครูบาอาจารย์เอาใจใส่มีความรักมีความเมตตา ท่านคอยชี้แนะอยู่ตลอดเวลาไอ้นั่นไม่ถูกไอ้นั่นไม่ดีควรจะทำอย่างนี้ควรจะไปอย่างนี้ท่านก็คอยชี้คอยแนะนี่แสดงว่าท่านปรารถนาดีบางครั้งคำพูดอาจจะรุนแรงแต่รุนแรงสำหรับกิเลสแต่ไม่รุนแรงสำหรับคนประพฤติปฏิบัติบอกเหมือนมีดคนตีมีดเห็นไหมโยมเอาเหล็ก เป็นดุ้นๆเป็นท่อนๆไปตัดแล้วมาตีเนี่ยกว่าจะได้แต่ละเล่มโยมไปดูเผาไฟร้อนตีแล้วตีอีกตีแล้วตีอีกเล่มหนึ่งตีเป็นวันโยมอยู่กับไฟอย่างนั้นร้อนคนตีก็ต้องตีร้อนๆตีตอนเย็นตีไม่ได้นั่นแหละมันจะดีได้มันจะสวยได้มันจะเอามาใช้ได้ต้องตีก่อนโยมแต่คนเราก็เหมือนกันนะ มันต้องตีบ่อยๆมันจึงจะฉลาดคนไม่เคยถูกทุบถูกตีนี่ไม่ฉลาดหรอกนะคนไม่เคยมีใครว่าเลยนี่แสดงคนนั้นไม่ฉลาดเลยแล้วคนเราต้องพยายามใครเข้ามาเตือนใครเข้ามาบอกใครเข้ามาว่าเนี่ยต้องขอบคุณเขาไม่ได้โกรธเขาไม่ได้เกลียดเขาต้องขอบคุณวัดที่เขาช่วยชี้ ถ้าเราไม่ได้เขาเราจะไม่รู้ว่าตัวเองนั้นเป็นอะไรทำอะไรผิดพูดอะไรผิดเราก็จะไม่รู้เลยถ้ามีคนคอยชี้คอยแนะคอยพร่ำคอยบอกคอยสอนเนี่ย
แสดงว่าท่านเมตตาเราอนุเคราะห์เราสงสารเรากลัวว่าเราจะไม่รู้เราจะกลายเป็นคนโง่เป็นคนไม่รู้เป็นคนไม่ฉลาดนั่นเขาชี้ขุมทรัพย์ให้เราเนี่ยเราต้องพยายามขอบคุณเขาไม่ใช่ไปเกลียดเขาไปโกรธเขาทำไมต้องมาว่าเราทำไมต้องมาชี้เราไม่ใช่นะสมัยก่อนเห็นไหม คนจะได้ดีเนี่ยพ่อแม่ต้องสอนลูกต้องดุต้องว่าต้องเคี่ยนต้องตีลูกจึงจะได้ดีถ้าเลี้ยงลูกแบบตามใจไม่มีใครได้ดีต้องทุบต้องตีแต่ว่าตีด้วยความรักทุบด้วยความรักไม่ใช่เครียดแค้นเกลียดชังแต่คนเราไปเข้าใจเอาเองไปตีความหมายผิดเอาเอง ทุกวันนี้กระทบไม่ได้เลี้ยงลูกใครมาว่าไม่ได้ใครมาพูดไม่ดีไม่ได้คนสุดท้ายไม่มีใครได้ดีเพราะไม่ฟังใครกลายเป็นคนสำคัญตนว่าเก่งนี่เขาเรียกว่าเราไม่ฉลาดถ้าคนที่ฉลาดนี่เขาพยายามฟังว่าคนนั้นเขาจะเตือนเราเนี่ยเขายินดีน้อมรับมาปรับปรุงแก้ไข การที่เรามาฝึกประพฤติปฏิบัติเนี่ยเราต้องพยายามรู้จักตัวเองให้มากใครเขาว่าเราใครเขาเตือนเราใครเขาบอกเราขอบคุณเขาขอบคุณเขาที่ช่วยชี้ช่วยแนะไม่งั้นเราไม่รู้เรื่องนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นองค์ประกอบการอ่อนน้อมถ่อมตัวไปที่ไหนอย่างครูบาอาจารย์อย่างพระอรหันต์เนี่ย พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านประพฤติดีปฏิบัติชอบท่านไปที่ไหนตัวตนท่านไม่มีเลยโยมให้ท่านนั่งที่ไหนแล้วก็นั่งให้ท่านทำอะไรท่านก็ทำท่านไม่ดื้อไม่รั้นไม่เถียงไม่โต้ตอบท่านเป็นคนว่านอนสอนง่ายทิฏฐิท่านไม่มีถ้าคนมีทิฏฐิว่าก็ไม่ได้สอนก็ไม่ได้บอกก็ไม่ได้ นั่นแหละคนนั้นจะไม่ได้อะไรเลยโยมจะได้แต่ทิฏฐิมานะความแข่งกระด้างความหยาบคายเนี่ยสังคมทุกวันนี้มันเป็นไปในสิ่งเหล่านี้ว่าไม่ได้สอนไม่ได้เตือนไม่ได้บอกไม่ได้มาวัดพระก็พยายามบอกโยมทำอย่างนั้นนะทำอย่างนี้นะไอ้นั่นไม่ควรทำไอ้นี่ไม่ควรทำชี้ให้เห็นว่าไอ้สิ่งที่ทำ แล้วมันเกิดประโยชน์คืออะไรบ้างถ้าเราใส่ใจสนใจมันก็จะได้ประโยชน์กับเราเป็นนิสัยเป็นปัจจัยเป็นเหตุเป็นผลในอนาคตถ้าเราไม่ใส่ใจไม่สนใจเราก็ไม่ได้อะไรไปจากวัดครูบาอาจารย์สอนเช้ากลางวันเย็นแต่เราไม่ใส่ใจไม่สนใจฟังแล้วก็เลยฟังแล้วก็ผ่านไม่ได้นำไปประพฤติปฏิบัติ ไม่มีประโยชน์ประโยชน์มันอยู่ที่การกระทำฟังอย่างเดียวไม่เป็นประโยชน์เต็มที่มันได้แต่การฟังแต่ถ้าเอาไปใช้มันเป็นประโยชน์เอาไปปฏิบัติแล้วมาเกิดผลเพราะเราต้องใช้ให้เป็นใช้ให้ถูกมาวัดแล้วก็พยายามทำให้เต็มที่เต็มความสามารถเพราะเราอยู่บ้านเราทำไม่ได้ไม่มีโอกาสได้ทำ นะเวลาไม่มีบางครั้งก็เขาเรียกว่าสิ่งแวดล้อมไม่เอื้ออำนวยจะนั่งก็ไม่มีเวลาภาระหน้าที่มันมากมาวัดแล้วก็ปล่อยวางภาระหน้าที่ก็เอาไว้ที่บ้านมาวัดก็มาทำหน้าที่ของนักบวชนักปฏิบัติให้เต็มที่มีศีลก็พยายาม ทำหน้าที่ในการรักษาศีลให้เต็มร้อยศีล5ก็บริสุทธิ์ศีล8ก็บริสุทธิ์ศีลอุโบสถก็บริสุทธิ์ทำให้มันบริสุทธิ์ไม่ใช่เดี๋ยวฉันก็รับได้เดี๋ยวฉันก็สมาทานใหม่ได้ถ้าคิดอย่างนั้นไม่มีทางสำเร็จเดี๋ยวศีลก็ต้องเป็นอธิศีลรักษาศีลยิ่งกว่าชีวิตมันจึงจะได้ผลให้มั่นคง
ไม่ยอมให้มันด่างพร้อยไม่ยอมให้มันขาดหายไปเราต้องมีสติเพราะวันนี้เราสมาทานศีลอะไรศีลห้าก็ต้องรักษาให้มั่นคงไม่ให้มันขาดไม่ใช่ว่าเดี๋ยวเราก็สมาทานใหม่ได้ถ้าเป็นอย่างนั้นก็เราก็ทำทุกวันทำให้ศีลมันขาดทุกวันเคยชินเคยตัว ผลสุดท้ายก็ไม่ได้อะไรจากศีลไม่เป็นอธิศีลศีลไม่บริสุทธิ์เมื่อศีลไม่บริสุทธิ์เราก็ทำอะไรก็ไม่มั่นคงสติสมาธิปัญญาก็ไม่มั่นคงไม่บริสุทธิ์ไม่บริบูรณ์ไม่ครบถ้วนพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าไม่ว่าจะเป็นทานไม่ว่าจะเป็นศีลก็เป็นพื้นฐานของการทำความดีเราตั้งใจก็ทำให้มันครบถ้วน ศีลห้าศีลแปดศีลอุโบสถรักษาให้มั่นคงอย่าให้มันขาดตกบกพร่องเรามีเวลาไม่มากในการรักษาบางคนมีเวลาน้อยวันหนึ่งคืนหนึ่งโอกาสที่ได้มาวัดบ่อยๆก็ไม่มีอยู่บ้านก็ไม่มีโอกาสได้ทำคนที่มีโอกาสก็ไม่มีเวลานี่เขาเรียกว่าบางครั้ง ชีวิตของเราก็ไม่มันไม่สมบูรณ์แบบทุกอย่างอยากจะรักษาศีลอยากจะภาวนาอยากจะมาวัดแต่ไม่มีโอกาสคนที่มีโอกาสก็ไม่ได้ทำให้เต็มที่มาวัดแล้วแทนที่จะทำให้เต็มที่เต็มเม็ดเต็มหน่วยตั้งใจสวดมนต์ภาวนาตั้งใจเดินจงกรมตั้งใจรักษาศีลทำให้เต็มความสามารถก็ไม่ได้ทำมาก็ทำตาม ใจตัวเองนึกจะนั่งก็นั่งนึกจะไปก็ไปไม่มีความอดกลั้นอดทนร้อนก็ไม่เอาหนาวก็ไม่เอาไม่ไหวแล้วอดนอนก็ไม่เอาแล้วเมื่อไหร่เราจะรู้จักคำว่าความสุขอันแท้จริงของชีวิตชีวิตมันต้องควันขวาอุปสรรคมันต้องลำบากไปก่อนมันจึงจะสบาย ไม่มีใครสบายมาก่อนดูครูบาอาจารย์ดูแต่พระพุทธเจ้ากว่าจะได้ตรัสรู้นี่โยมสร้างบารมีนับไม่ถ้วนสี่อสงไขยนี่ยาวนานมากโยมกว่าจะได้เป็นพุทธเจ้าจะได้มาตรัสรู้สอนพวกเราเนี่ยไม่ใช่ของง่ายให้พวกเราแค่ได้ยินได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็ไม่ประพฤติไม่ปฏิบัติตาม นี่มันเป็นที่อุปนิสัยของเราเราไม่ได้ฝึกฝนเราไม่ได้อบรมนะบางคนมีเหตุมีปัจจัยมาได้มาวัดเคยทำมาก่อนชาติที่เราแล้วมาก็เคยสร้างบารมีแต่ว่ามันท้อถอยมันท้อแท้ พอเจออุปสรรคมาไม่เอาแล้ว มาวัดสังฆทานทานมื้อเดียวนอนน้อยกินน้อยแต่ปฏิบัติมากไม่เอาละหวังจะมาพักผ่อนมาถือศีลมาพักผ่อนคำว่าพักผ่อนหมายถึงพักผ่อนทางด้านจิตใจใจไม่วุ่นวายใจไม่ต้องรับภาระมาวัดจะทำใจให้สบายทำใจให้มันว่างไม่ให้มันวุ่นเนี่ยมันพักผ่อนทางด้านจิตใจแต่ร่างกายมันต้องดำเนินไป ต้องทำให้บุญกุศลมันเกิดสวดมนต์ภาวนาเดินจงกรมนั่งสมาธิฟังเทศฟังธรรมวันพระวันเสาร์มันต้องทำทนทำไปโยมมีพระสุทนอยู่ในใจมันสำเร็จถ้าไม่มีพระสุทนมันไม่สำเร็จหรอกเห็นไหมที่ในหลวงเอา สมัยที่พระพุทธเจ้าพระองค์สร้างบารมีที่ว่ายน้ำมหาชนกที่ว่ายน้ำ7 วัน 7 คืนยังไม่ท้อเลยไหมไม่เห็นฝั่งก็ไม่ท้อตั้งใจตามใดที่ยังมีลมหายใจอยู่ก็ตั้งใจจะคว้าให้ถึงฝั่งให้ได้นั่นแหละจนเทวดารักษามหาสมุทรอยู่ เกิดความเห็นอกเห็นใจว่าบุคคลนี้มีความพยายามอย่างยอดเยี่ยม
แม้จะไม่เห็นฝั่งเลยก็ยังไม่ท้อไม่หมดลมไม่ท้อพวกเรานี่ท้อซะก่อนไม่ทันได้ทำไม่ทันได้ก้าวท้อซะก่อนนี่ก็เรียกว่าเราไม่มีความอดกลั้นอดทนอะไรเลยมันจะสำเร็จได้อย่างไรไม่มีความสำเร็จได้อย่างพระเตมีใบเห็นไหมเทพเจ้า สร้างบารมีสิบสี่ปีโยมไม่กระดุกกระดิกเลยถ้าใครเคยอ่านก็จะรู้เกิดมาก็ได้ยินเกิดมาได้ไม่กี่วันก็ได้ยินบิดาตัวเองเป็นกษัตริย์จำความได้เลยเกิดมาก็จำความได้เลยเพราะคนมีบุญ เกิดมาในตระกูลกษัตริย์เป็นลูกของกษัตริย์กษัตริย์สมัยก่อนต้องสั่งฆ่าคนตัดสินความด้วยตัวเองไม่มีโรงไม่มีศาลกษัตริย์เป็นผู้จัดการหมดจะฆ่าใครจะทำสงครามกษัตริย์ต้องไปทำด้วยตัวเองฆ่าด้วยตัวเองเกิดมาได้ไม่กี่วันก็ได้ยินบิดาตัวเองที่เป็นกษัตริย์ให้สั่งฆ่าคน ตัวเองเพิ่งพ้นมาจากนรกไปอยู่ในนรกนานรู้ได้เลยว่านรกนั้นโอ้โหมันทรมานแสนสาหัสกว่าจะได้เป็นมนุษย์ไม่ใช่ของง่ายอันนั้นเกิดเป็นมนุษย์มาสร้างบารมีตัวเองก็นึกเลยว่านี้ถ้าเราโตขึ้นมาเป็นกษัตริย์สืบเชื้อสายกษัตริย์ต่อไปก็ต้องสั่งฆ่าคนอย่างกันนั้นเลยทำเป็นคนเกิดมาแล้ว เป็นคนใบ้หูไม่ได้ยินปากไม่พูดทั้งตัวเองรู้หมดแต่เมื่อบิดาสั่งฆ่าคนตัวเองก็ตั้งแต่นั้นก็ไม่ร้องเลยไม่เอ่ยปากร้องไม่ให้ได้ยินเสียงเลยหูทำเป็นไม่ได้ยินได้ยินก็ทำเป็นไม่ได้ยินใครพูดอะไรก็ทำเป็นไม่ได้ยินแต่ตัวเองได้ยินหมดใครพูดอะไรได้ยินหมด 14 ปีโยมทำอยู่อย่างนั้น14 ปีบิดาก็ทดลองแล้วทดลองอีกเอามดมากัดเอาไฟมาเผาสุมไว้ใกล้ๆเอาช้างมากระทืบทำท่ากระทืบตัวเองก็ไม่ดิ้นรนอะไรเลยอยู่เฉยๆตายเป็นตายนึกว่าเราตกนรกนี่มันแสนสาหัสยิ่งกว่านี้เราผ่านมาแล้วนรกโอ้มันทรมานมากกว่านี้เยอะแยะ ไอ้แขกไฟจุดมดกัดแค่นี้มันเรื่องนิดเดียวถ้าไปตกนรกมันทรมานมากกว่านี้มากมายรู้แต่ไม่ขยับบางทีไปเอาไปไว้ที่กระท่อมให้นอนอยู่คนเดียวแล้วก็ไปแอบดูให้คนไปเข้าเวรให้ทหารไปเข้าเวรแอบดูว่าจะมีเสียงร้องไหมจะขยับตัวไหม แต่ท่านก็รู้ท่านก็ไม่ขยับไม่ร้องเอามดไปกัดไว้เต็มตัวหมดก็ไม่ร้องไม่ขยับไม่ดิ้นรนเอาไฟไปรนตามเนื้อตามตัวก็ไม่ร้องไม่ดิ้นรนไฟนรกมันร้อนกว่านี้หลายพันเท่าหลายล้านเท่าไอ้ร้อนแค่นี้มันทนได้รู้เลยว่านรกเนี่ยเคยผ่านมาแล้ว นึกได้มันร้อนยิ่งกว่านี้มันทรมานยิ่งกว่านี้นับไม่ถ้วนแค่นี้มาเรื่องเล็กน้อยนิดหน่อยก็สร้างบารมีตั้งแต่อายุตั้งแต่เกิดมาจนถึงอายุ14 ปีจนพ่อนี่ทนไม่ได้บอกให้มหาดเล็กคนรับใช้เอาไปฝังบอกเอาไปฝังทั้งเป็นนี่แหละ บอกเราเสียหน้ายังมากเลยมีลูกไม่เหมือนเขาเราเป็นถึงมหากษัตริย์มีลูกไม่สมบูรณ์ไม่สมประกอบเป็นใบ้ทำอะไรไม่ได้ก็แอบให้มหาเล็กนี่เอาไปฝังที่ชายเขาชายป่ามหาเล็กก็เอาไปนำขึ้นเกวียนไปสมัยก่อนมีเกวียนมีราชรถ
ไม่มีรถมาสมัยนี้ก็ไปถึงชายป่าก็ขุดหลุมพอพ้นจากพระราชวังแล้วดีใจอย่างมากเลยโอ้โหเราพ้นนรกแล้วเราไม่ตกนรกแล้วดีใจพระเตมีใบดีใจอย่างมากอย่างแสนสาหัสไม่เคยดีใจอะไรขนาดนี้ ขณะที่มหาเล็กกำลังขุดหลุมอยู่ก็ลองขยับดูสิแขนไม่เคยขยับเลย14 ปีโยมเพราะมันก็ขยับได้แขนก็ขยับได้ขาก็ขยับได้ค่อยๆลุกขึ้นมาถ้ามหาเล็กไม่เห็นแล้วกำลังง่วนอยู่อาการขุดหลุมลุกขึ้นมาก็เหยียดแข้งเหยียดขายืดกายออกร่างกายเรายังเป็นปกติถ้าจับ ราชรถขึ้นมาทำท่ายกราชรถได้อีกมีกำลังมากคนมีบุญกำลังมหาศาลยกราชรถขึ้นมาเหนือศีรษะตัวเองได้สบายๆในมหาเล็กขุดหลุมหันมาเห็นเขาตกใจใครมายกราชรถมาถามว่ามาจากไหนเนี่ยพวกเอาไม่รู้เลย ก็เข็นเรามาเมื่อกี้เนี่ยจะทำท่าจะฝังเราอยู่เนี่ยมาเล็กตกใจบอกไม่ต้องตกใจหรอกเรานี่แหละราชกุมารพระเตมีใบเรากลับไปบอกบิดาเราด้วยถ้าเราจะไปอยู่ในป่าแล้วเราไม่เข้าเมืองแล้วไม่ต้องมาไม่ต้องให้คนมาตามเราเราไม่กลับไปเมืองเราจะไปบวชเป็นฤาษีอยู่ในป่า ไปบำเพ็ญตบะถือศีลอยู่ในป่าเนี่ยเพราะอะไรโยมเพราะผ่านนรกมาแล้วเห็นความลำบากเห็นความทุกข์ทรมานในนรกว่ามันโอ้โหใครไปนรกนี่มันทุกข์มากไม่เห็นแล้วไม่ไปอีกไม่คิดจะกลับไปอีกนะตายเป็นตาเห็นไหม14 ปีโยมเราทำได้ไหม เราไม่มีสิทธิ์ทำได้หรอกไม่มีบุญไม่มีบารมีเรานั่งแค่ชั่วโมงเดียวแทบตายอยากจะกระดกกระดิกโอ้ไม่รู้กี่ท่าแล้วเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวขวาไม่ได้โยมบารมีมันไม่เกิดยุกยิกยุกยิกมันต้องอดทนอดกลั้นปวดเป็นปวดเมื่อยเป็นเมื่อยให้มันผ่านไปผ่านหนาวผ่านร้อนผ่านทุกข์ไปให้เห็นทุกข์ นี่เขาเรียกว่ากําหนดรู้กําหนดดูกําหนดเห็นมันไปครูบาอาจารย์ก็เหมือนกันใหม่ๆแม้แต่มาเองก็เหมือนกันเมื่อก่อนนั่งใหม่ๆก็เหมือนโยมนี่แหละโอ้ทำไมมันนานเหลือเกิน15 นาทีแทบจะขาดใจนั่งไปนั่งไปครูบาอาจารย์ก็ไม่ขยับคนนู้นก็ไม่ขยับคนนี้ก็ไม่ขยับหันไปทางไหนไม่มีใครขยับเลยแล้วเราจะขยับทําไมเราก็ไม่ขยับทนมันไปอย่างนั้นเหงื่อแตกเลยโยม โอ้โหมันทุกข์มากเวทนามันบีบคั้นมากสู้มันไปครูบาอาจารย์ถ้ายังได้อ้าวคนนั้นเขาก็ยังนั่งได้นี่นะเขาก็ยังไม่ขยับคนนี้เขาก็ไม่ขยับเขาก็เหมือนกับเรานั่นแหละทำไมเรานั่งไม่ได้เราก็นั่งไปทนไปยอมใช้ปราศทนไปทนไปทนมาทนไปทนมาทนทุกวันอยู่มันนั่งทุกวัน วันละ3 เวลาอย่างโยมนี่แหละเช้ากลางวันเย็นวันพระก็ตลอดรุ่งเลิกจากนั่งก็ไปเดินเดินเลยไม่นอนหรอกเดินเมื่อยแล้วก็มานั่งทำอย่างเงี้ยซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกมันจึงได้ผ่านโยมผ่านช่วงนั้นมาช่วงวิกฤตเป็นโอกาส เลยได้อยู่จนถึงทุกวันนี้ก็เพราะโอกาสนั่นแหละจากวิกฤตที่มันปวดมันเมื่อยมันทนไม่ไหวนั่นแหละงั้นเราก็ต้องทำอย่างนี้มันจึงจะเห็นผลโยมไปกลัวปวดกลัวเมื่อยกลัวหนาวกลัวร้อนมันไม่เห็นผลหรอกไม่ได้ผลพระเจ้าสอนให้รู้ทุกข์ไงมันเป็นทุกข์อย่างไรนั่งแล้วมันเป็นทุกข์อย่างไรทุกข์มันมาจากไหนทุกข์มันมาจากขาเราใช่ไหม ขาเรามาจากไหนกำเนิดเกิดมามันมาได้อย่างไรตามไปหาเหตุของทุกข์ให้ได้
ทุกมันอยู่ที่เรานี่แหละมันหนีไม่พ้นหรอกทุกจากการเกิดทุกจากการแก่ทุกจากการเจ็บการตายนี่เป็นทุกของเราใครก็ช่วยเราไม่ได้ถ้าเราไม่ช่วยตัวเองนั่นเราต้องกําหนดรู้นั่งก็รู้ทุกมันเกิดแต่มันทนไม่ไหวจริงๆมันต้องขยับก็กําหนดรู้ว่าค่อยๆยกขาค่อยๆเหยียดไป มันเป็นยังไงความรู้สึกเป็นไงทุกข์มันก็ค่อยผ่อนค่อยๆคลายค่อยๆหายไปชั่วพักชั่วครู่เดี๋ยวมันมาใหม่ไม่ได้ไปไหนหรอกทุกข์ไม่ได้ไปไหนมันวนเวียนอยู่นี่แหละนั่งใหม่ก็ทุกข์ใหม่เดินใหม่ก็ทุกข์ใหม่ที่จริงไม่ใช่ของใหม่หรอกมันของเก่านั่นแหละเพราะมันอยู่กับเรามันอยู่กับแขนเราขาเรามันอยู่ในตัวเรามันไม่จากเราไปไหนหรอกเราต้องสละมัน คือรู้เท่าทันมันแล้วก็ทําใจเป็นกลางทําใจว่างทําใจใจทุกข์ก็ช่างมันไม่ใช่ของเราปล่อยมันวางมันนั่นแหละมันจะพ้นได้โยมไม่งั้นมันพ้นไม่ได้พาบางรูปบางท่านนี่โอ้โหนั่ง4 ชั่วโมงติดๆโยมไม่ขยับเลยถ้าไม่ข้ามทุกนั้นจะไม่ลุกไปไหนข้ามนั่งทั้งคืนบางรูปไม่นั่งทั้งคืน ไม่ลุกไปไหนเลยนั่งจนฝ่ามันจะพ้นเวทนาตรงนั้นข้ามเวทนาพอข้ามมาตอนนี้มันสบายโยมพอข้ามจากตรงนั้นได้นะทุกตรงนั้นมันดับได้ทีนี้มันจะเบาหมดกายเบานั่งแล้วก็เบานั่งได้ทั้งวันทั้งคืนมันจะเบาสบายเหมือนก็ไม่ได้ความปวดความเมื่อยไม่มีเลยนี่เขาเรียกว่าข้ามเวทนาต้องปฏิบัติถึงขั้นนั้นโยม เราเนี่ยแค่เลาะๆเล่นแหละหน่อยนึงก็ไม่เอานิดนึงก็ไม่เอาผลสุดท้ายไม่ได้อะไรเลยได้แต่ความเจ็บความปวดผลสุดท้ายก็ไม่อยากนั่งเพราะนั่งโอ้พอนึกถึงเวลานั่งว่ามันปวดจะนั่งทําไมหาวิธีออกละไม่อยากนั่งบางคนก็โน่นเนี่ยนึกถึงห้องน้ําเอาห้องน้ําเป็นที่พึ่งไว้ก่อนหันไปเข้าห้องน้ํา เข้าไปก็เตะออกจากห้องน้ําไปห้องนอนเนี่ยมันเป็นอุบายของกิเลสพอจะนั่งหน่อยมันปวดเชียวนะปวดห้องน้ําต้องไปห้องน้ํามันไม่ทนไงความอดทนมันไม่มีมันหาทางออกกิเลสมันหาทางออกใหม่ๆก็โอ้พอนั่งไปได้หน่อยไม่ไหวแล้วนึกถึงห้องน้ําถ้าไปห้องน้ํานึกถึงห้องนอน กิเลสมันพาไปเลยไม่อยากกลับมาอีกแล้วมานั่งมันปวดไม่อยากนั่งแล้วไปดีกว่าไปดูดิอนั่งนั่งไปก็เรียกสักพักหนึ่งก็เรียกว่าแต่เป็นพระก็ธรรมาก็เคยพูดด้วยกันว่าเก่งเนาะถ้านั่งนั่งไปเก่งหายตัวได้พอลืมตามาหายหมดโอ้เก่งจริงๆนี่เขาเรียกว่า หายตัวได้โยมนั่งนั่งไปแล้วมันหายไปเลยหายไปทั้งตัวมองไม่เห็นเลยใครมองข้างๆมองเอาหายไปแล้วเก่งจริงๆอย่าไปใช้วิชานี้โยมไม่ได้ผลกำจัดกิเลสไม่ได้ท่านเราต้องพยายามฝึกฝนอบรมอยู่มันได้กับเราตัวเราเองทนไปแต่ถ้าเราไม่ทนมันไม่ได้อะไรหรอก เวลาเราเจ็บเราปวดเวลาเราแก่เราชราเราไปเจอความเจ็บความปวดมันทรมานมากกว่านี้โยมแต่นี้เรายังดีเรายังเลือดลมยังเดินสะดวกเลยลมหายใจเรายังมีไปดูคนใกล้ตายโยมไปนั่งดูลมนี่ติดขัดไปหมดโยมลมมันหยุดเดินเลือดมันหยุดไหลมันทรมานแค่ไหนโยมโอ้โหมันหยุดหมดเลยธาตุสีมันหยุดหมด ดินน้ำลมไฟมันหยุดทำงานหายใจก็ไม่ออกเลือดก็ไม่เดินลมก็ไม่เดินมันติดขัดไปหมดมันทรมานแค่ไหนโยมคนใกล้จะตายนี่ทรมานมากถ้าไม่มีสมาธิไม่มีสติไม่ได้ฝึกไว้เนี่ยโอกาสที่จะไปดีนั้นน้อยมากจิตมันพะว้าพะวงอยู่กับเวทนามันข้ามเวทนาไม่ได้ไม่ได้ฝึกไว้ คนที่ฝึกสมาธิไว้มากๆเนี่ยมันดับเวทนาได้ข้ามเวทนาถึงตอนนั้นมันเข้าสู่สมาธิได้
มันเอาจิตไปสู่กับความว่างความสงบไม่รับรู้เรื่องของเวทนาเพราะเราต้องทําไว้ก่อนต้องฝึกข้ามไว้ก่อนถึงเวลาแล้วจิตเราจะได้ไม่ปั่นป่วนจะได้ละเวทนาไปสู่ความสงบแล้วก็ฝึกไว้มันมีประโยชน์มากโยมเวลาเราเป็นอะไรขึ้นมาเจ็บป่วยทรมานต้องต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บมันทําได้หมดโยม เราไม่ฝึกไว้นี่มันดิ้นรนโอ้วนวายอยู่กับเวทนาเดี๋ยวปวดตรงนั้นเดี๋ยวปวดตรงนี้มันปวดไปทั่วตัวโยมไม่ใช่ปวดเฉพาะตรงไหนแล้วปวดทั้งตัวแขนก็ปวดยกไม่ขึ้นขาก็ปวดขยับไม่ได้มันทรมานไปหมดโยมไม่รู้จะเอาจิตไปไว้ตรงไหนมันทุกข์ไปหมดทั่วสารพรางกายเนี่ยเพราะเราไม่ฝึกไว้ถ้าฝึกไว้จิตมันมีที่อยู่ อยู่กับความว่างอยู่กับความสงบจิตมันก็ไปดีไปสู่สุคติอันนี้เราก็ต้องฝึกฝนไว้โยมเป็นที่อยู่ของเรานั้นที่พุทธเจ้าทรงสอนนี่มันมีประโยชน์กับเราหมดเลยถึงเวลาแล้วมันเอามาใช้ได้หมดนั้นก็คอยเราตั้งใจฝึกฝนอบรมนะมีขันติมีวิริยะมีความเพียรมีความอดทนมีความอดกลั้น ทำให้มันได้ถึงเวลาก็ต้องขยันโยมขี้เกียจขี้คร้านไม่ได้อะไรต้องขยันขยันสวดมนต์ขยันนั่งสมาธิขยันเดินจงกรมเนี่ยเวลาว่างเนี่ยต้องทำโยมต้องปฏิบัติต่อเนื่องไม่ใช่เวลาว่างแล้วก็ไปทำอย่างอื่นเวลาว่างก็ไปหยิบโทรศัพท์มาคุยกันไปหยิบโทรศัพท์มาดูกัน ถ้าอย่างนั้นน่ะมันจะเอาความสงบที่ไหนมาไม่มีหรอกมันต้องว่างไปเลยโยมต้องปิดโทรศัพท์ไม่ต้องหยิบมันขึ้นมาดูเลยมาดูเมื่อไหร่มันก็ฟุ้งซ่านมานั้นต้องวางเฉยเมื่อก่อนที่ก็ทำได้ง่ายเพราะไม่มีโทรศัพท์ไงมีแต่โทรศัพท์บ้าน โทรศัพท์มือถือไม่มีไม่ต้องพะวงไม่ต้องวุ่นวายถึงเวลาไม่ต้องไปไม่มีอะไรมาทำให้กังวลเดี๋ยวนี้มันโอ้โหเต็มไปหมดโยมกังวลวุ่นวายนั่นเราต้องพยายามปล่อยพยายามวางบ้างอะไรที่มันไม่เป็นสาระไม่เป็นประโยชน์ก็พยายามปล่อยวางไม่เก็บเอามาเป็นที่ตั้ง ที่ตั้งของความเกียจคร้านที่ตั้งของการประพฤติปฏิบัตินั้นวันนี้ตมาก็ขอฝากสิ่งละอันพันละน้อยนะธรรมะคำสอนของพุทธเจ้าที่ยกมาชี้แจงแสดงให้ญาติโยมจะได้เกิดสติเกิดปัญญาเกิดความเข้าใจในหลักธรรมนำไปประพฤติปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ท้ายสุดนี้ความนาถบุญกุศลที่ญาติโยมได้สร้างได้ทำจงเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นนิสัย ส่งผลให้ทุกท่านทุกคนมีความสุขมีความเจริญคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบธรรมไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมก็ขอให้ความคิดนั้นจงสำเร็จผลคิดหวังความสุขก็ขอได้ความสุขหวังความพ้นทุกข์ก็ขอให้เขาถึงซึ่งความพ้นทุกข์โดยทั่วถึงกันทุกท่านทุกคนเทอญสาธุสาธุอนุโมทามี กับที่ท่านได้แสดงธรรมจบลงไปแล้วนั้นก็คือประเดชพระคุณหลวงพ่อเสน่ห์เขมกาโมซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ของวัดสังฆทานนะครับก็ตอนนี้ไปก็จะได้กล่าวคำถวายสังฆทานอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับผู้ที่มีภายหลังนะครับนะตั้งนโมขึ้นพร้อมกันก่อนนะครับกับก็อนุโมทนากันทุกท่านนะครับเพราะว่าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ สุทินังวะตะเมธานังอาสวะไคยาวหังสุขังโหตุ
ทุติยามปีสุทินังวัฏเมธานังอาสวะขยาวหังสุขังโหตุตติยามปีสุทินังวัฏเมธานังอาสวะขยาวหังนิพพานังโหตุสาธุกับเขาเชิญนำนะผู้ที่มีสังฆทานนะทำสังฆทานของท่านถวายพระคุณเจ้าได้เลยนะครับเชิญเลยครับผู้ที่มีสังฆทานเชิญเลยครับไม่ไปขอบคุณค่ะเรียนเชิญนะคะท่านที่มีเครื่องสังฆทานทายธรรมค่ะโภชนาค่ะมาประเคนครูบาอาจารย์ได้เลยนะคะค่ะมีหลายท่านค่ะสาธุสาธุทุกท่านก็ร่วมโภชนานะคะค่ะพระสังฆทานก็ในวันพรุ่งนี้ก็จะมีการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากท่าน้ำนนท์กลับสู่วัดสังฆทานค่ะในเวลาขบวนจะยาตราจากท่าน้ำนนท์ในเวลาตั้ง 17:00 นหมายถึงว่า 5:00 กว่าๆนะคะมาแล้วขบวนยาวเหยียดทีเดียวค่ะ44ขบวนด้วยกันที่จะตามมารวมทั้งช้าง10ช้างม้า9ม้าแล้วก็รถบุพชาตินะคะอยู่ในขบวนทั้งหมดโมทนานะคะค่ะสาธุค่ะสำหรับมีปัจจัยมาให้ตรงนี้นะคะแล้วก็ในวันสำหรับในวันนี้ก็ยังมีแจกพระบรมสารีริกธาตุที่ท่าน้ำนนท์ค่ะด้วยการนำบัตรประชาชนไปเขาก็ลงชื่อไว้นะคะไปรับได้ค่ะไปรับได้ให้วันละ999ชุดแต่เข้าใจว่าไม่อาจจะไม่หมดแต่ละวันฮะมีผู้มารับไม่มากนะคะคงอาจจะไม่ค่อยรู้หลายคนบอกว่าถ้าหลังงานวันนี้แล้วที่วัดจะแจกไหมอันนี้ยังตอบไม่ได้ต้องถามพระครูสมบุภรินทร์ท่านเจ้าอาวาสนะคะแต่ขณะนี้แจกอยู่ที่ท่าน้ำนนท์ค่ะที่จริงแล้วเขาบอกว่าจะแจกเที่ยงถึงบ่ายสามดิฉันบอกว่าอย่าไปกำหนดเลย6 โมงเย็น5 โมงเย็นก็แจกเถอะเพราะว่าโยมจะมากันได้เยอะค่ะขอเชิญทุกท่านเตรียมตัวรับพรค่ะต่อไปก็ตั้งใจพระจะชักบางสุขคุณให้แก่ผู้ร่วงรับไปอานิจจาวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปัจจิตวานิรุจจันติเกิดขึ้นแล้วยอมดับไปเตสังอุปสมุสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขต่อไปตั้งใจรับพรยะถาวริวหาปุราปริปุเรนติสาคารังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัปปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ปุถีละโลกนี้ไปได้นั้นตังปฏิตังตุมหังขออิทัพพนติทานใจแล้วคิดประเมตจงสำเร็จโดยฉับพลันตาเปปุเรนตุสังกัปปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยทาเมื่อนประจันในวันเพ็ญมณีโจติรโสยทาเมื่อนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีอายุโทพระโทธิโรผู้มีปัญญาให้อายุให้กำลังวันนโทปฏิภาณโทให้วันนะให้ปฏิภาณสุขสัทธาตาเมธาวีผู้มีปัญญาให้ความสุข
สุขังโสอธิคัจจติยอมได้ประสบสุขอายุงทัตวาพลังวันนางสุขันจะปฏิภาณโทบุคคลผู้ให้อายุพละวันนาโศกและปฏิภาณทีฆายุยัสวาโหติยัตถยัตถุปปัจจติติ ไปเกิดในที่ใดๆย่อมเป็นผู้มีอายุยืนมียศในที่นั้นๆดังนี้ภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักขันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะ ด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสติภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุ ทีวีก็จะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนได้ยินได้ฟังแต่สิ่งที่เป็นมงคล38ประการก็ได้ยินเสียงสวดมนต์ไหว้พระกันเรื่อยไปนี่คือเป็นมงคลชีวิต